กลับมาต่อ,อบทที่4ช่วงที่2นะครับช่วงแรกที่เราศึกษาไปแล้วนะครับเราได้ศึกษาตรงนี้ไปแล้วนะครับ rising edge JK f i p f o p D f i p f o p T f i p f o p แล้วนะครับวงจรแบ่งความถี่นะครับ first in first out ช่วงที่2จะเป็นวงจร counter กับ analog analog to digital เป็นคอนเซปต์นะครับ ในวงจรของฟลิปฟลอปเนี่ยนะครับวงจรที่สำคัญก็คือวงจรที่ใช้ในการนับเพราะว่าฟลิปฟลอปเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บค่าได้เก็บค่าโลจิกได้นะเป็นวงจร l a ชตัวหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอามันมาสร้างเป็นวงจรนับได้วงจรนับเนี่ยมี2แบบนะครับวงจรแบบที่1ก็คือเป็นวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรแบบ asynchronous counter asynchronous counter circuit นะครับ ตอกคำว่าเคาน,น์เตอร์ไปนิดนึงนะครับพูดง่ายๆคือเป็นวงจรน,นับแบบไม่เข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะอีกอันนึงจะเป็นซิงโครนัสเคาน์เตอร์เซอร์กิตนะครับเป็นวงจรน,นับแบบประเภทที่เข้าจังหวะวงจรน,นี้นะครับเป็นวงจรแบบเราเรียกว่าอะซิงโครนัสเคาน์เตอร์เซอร์กิตก็คือเป็นวงจรน,นับแบบไม่เข้าจังหวะ โดยผมเอา JK f i p flop เนี่ยมาต่อด้วยกันทั้งหมด4ตัวโดย JK แต่ละตัวเนี่ยมันจะจุดที่สำคัญนะครับคือเอา p u พุของ JK ตัวนึงจะไปเป็น Input ให้แก่ JK ตัวถัดไปเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือข้อเสียของมันก็คือเราจะรู้อยู่ว่าวงจรเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะก็คือ ถ้าเราเอาอินเวอร์เตอร์เกตหรือเอาเกตมาต่อซีรีส์กันหลายๆตัวเนี้ยมันจะมีการหน่วงเวลาเพราะว่าเกตแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีคาบเวลาในการทำงานของมันตัวอย่างเช่นในรูปนี้ rising edge t i c k e r i n g นะครับซึ่งใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ต่อด้วยกันทั้งหมด3ตัวทีนี้ผมก็ไปนค้นมาว่าไอ้เจ้าอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวเนี้ยมันมีคาบเวลาในการทำงานเป็นอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับ ผมไปค้นมาโดยผมสมมุติว่าอินเวอร์เตอร์เกตตัวนี้เป็นของบริษัท Texas i n s t r u m e n t ต์เป็นเบอร์7 4 0 4นะครับ7 4 l s 0 4ที่ตารางค่าพารามิเตอร์ของเขานะครับเขาจะมีค่าอยู่ค่าหนึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าที่ชื่อว่า t p l h กับ TPHL คือเป็น Time โ r o เ a g a t เกช่ช่วงเปลี่ยนจากโลไปเป็น h i ไฮ เปลี่ยนจากโลไปเป็นไฮกับเปลี่ยนจากสภาวะไฮไปเป็นโลนะครับลองมาดูกันเขาบอกว่าในช่วงที่เปลี่ยนจากโลไปเป็นไฮและไฮไปเป็นโลเนี่ยนะครับมันท้ายปีข้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3นาโนเซกสามนาโนเซคันสามนาโนเซคันก็คือประมาณ0 0 0 3มิลลิเซคันนะครับก็โดยประมาณที่เท่านี้ ซึ่งซึ่งก็จัดว่าน้อยโดยเขามีการวัดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวิธีการวัดของเขาเนี่ยเขาดูที่ช่วง0.5โวล์1.5โวล์นะครับวัดเป็นช่วงเปลี่ยนจากโลไปเป็นไฮและเปลี่ยนจากไฮไปเป็นโลโดยแม้ช่วงที่ช่วงแรงดันที่1.5โวล์นะครับทีนี้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเกตตัวหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงเวลาในการเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 3นาโนเซคันดังนั้นในนี้เนี่ยเวลามันก็จะเหลื่อมไปอยู่ที่ประมาณ่า3คูณ3ก็ได้9 n a n นาโนเซคันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันคืออะไรมันคืออย่างนี้ครับพราะเวลาเราเอาตัวฟิฟฟอร์มาต่อกัน4ตัวอย่างในรูปเนี้ยมาต่อกันทั้งหมด4ตัวตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ต่ออนุก,กรมกัน โดย c ล o อกของตัวที่2ตัวที่2ตัวเนี้ยนะครับได้มาจากเอาต์พุตของตัวที่1เป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเวลามันนับเนี่ยจังหวะมันจะเหลื่อมกันแบบนี้ครับในรูปนี้นะครับผมก็มีสัญญาณ c ล o อกสัญญาณ c ล o อกคือสัญญาณจากตัวนี้และสัญญาณที่ Q0 คือสัญญาณ ที่ออกมาจากตำแหน่งตรงนี้แต่ออ t p ์เนี่ยผมวัดที่สัญญาณที่ q Q0 คิบาร์ปนการคือตัวนี้นะครับทีนี้มันเหลื่อมกันอย่างไรมันเหลื่อมกันตรงที่ว่าเวลาตัวหนึ่งมันส่งบาปุ๊บสมมุติว่าตัวนี้คล็อกขึ้นมาอย่างนี้นะครับออ t p ์กว่าจะมาแอคทีฟของอีกตัวนึงเนี่ยมันจะมีคาบเวลาที่เหลื่อมกันไป เป็นรูปนี้ครับนี่ครับรูปนี้เนี่ยผมเอามาต่อกัน2ตัวก็จะพบว่าเมื่อคล็อกป้อนเข้ามาปุ๊บนะครับคล็อกทำงานที่ขอบขาขึ้นเราจะเห็นว่าทำงานที่ขอบขาขึ้นเอาพุทของ Q 0ว่าจะออกเนี่ยมันจะเสียเวลาไปนิดนึงซึ่งก็อาจจะ,ะในรูปนี้นะครับเป็นเกต ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็น jk f i f f o p นะครับของบริษัท Texas Instruments เหมือนกันนะครับก็ไปค้นมานะครับมีค่า,า tplh กับ tphl เนี่ยอยู่ที่ t y p ยปีข้อที่15 n a นาโนเซคันผมเอาค่าสูงสุดคือ20 n a นาโนเซคันคือค่าที่มากที่สุดนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่มันเหลื่อมไปตรงเนี้ย อยู่ที่20นาโนเซคันตัวที่2ที่ต่อถัดไปเนี่ยมันก็จะเหลื่อมเพราะว่าเอาต์พุตของตัวเนี้ยมันมันบวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นโทั t ทอรี่ของตัวเนี้ยนะครับก็จะได้เท่ากับ40นาโนเซคันหลายคนอาจจะสงสัยว่าอาจารย์มันแค่นาโนเซคันนี่มันน้อยมากมันคือมันคือ40พันล้านของวินาทีมันน้อยมาก ผมก็ตอบว่าใช่ครับน้อยมากใน1ส่วนของ1นึ่งวินาทีแต่ว่าวงจรนับเวลาเรานับเลขเนี่ยมันมันนับสมมุติว่ามันนับที่มันเป็นวงจรหารความถี่ที่ความถี่สูงสูงเนี่ยเวลารวมๆกันผ่านไปสักผ่านไปสัก1วัน1เดือน1ปีเวลามันจะไม่ตรงกันแลละเพราะเวลาสะสมมันจะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆจริงไหมครับเป็นลักษณะแบบนั้น ทีนี้เราจะย้อนกลับมาดูว่ามันนับได้อย่างไรนะครับวิธีการนับของวงจรน,นี้นะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะก็คือเราดูตามสัญญาณคล็อกนะครับสัญญาณคล็อกตัวนี้ได้มาจากสัญญาณที่ Q bar นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของ Q นะครับผมเอาคล็อกจาก Q bar ป้อนให้และแต่ว่าเอาพุทที่ผมนับเนี่ยผมนับจากที่ Q Q เพราะฉะนั้น ตรงเส้นสีแดงตรงเนี้นะตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปพิจารณามันโอเคทีนี้เราจะลบออกก่อนเพื่อจะได้ไม่งงเราลองมาดูกันครับที่สัญญาณคล็อกนะครับผมให้เป็นขอบคาขึ้นขอบคาขึ้นขอบคาขึ้นหมดเลยนะครับผมก็ดูจังหวะจังหวะที่ตรงนี้จังหวะตรงนี้คล็อกไม่มี Output Q1 เป็น0 Q2 เป็น0 Q3 เป็น0และ Q0 เป็น0น,นะครับจากนั้นพอมีคล็อก1ลูกปุ๊บนะครับก็เกิดสัญญาณขึ้นมาตรงนี้1อันเกิดมาอย่างนี้1อันนะครับแต่ว่าพอเกิดแล้วปุ๊บเนี่ยตัวอื่นๆยังไม่ได้คล็อกตัวถัดไปตรงเนี้ยมันยังไม่ได้สัญญาณคล็อกเพราะว่า Output มันยังไม่ทันออกมา นะครับมันต้องรอรอสิ้นสุดของตัวนี้แล้วขึ้นลูกใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรานับจากจุดจุดตำแหน่งตรงนี้ไปเนี่ยเราจะได้เป็น1 0 0 0ศได้1จากนั้นจังหวะลูกที่2นะครับคอกลูกที่2ก็คือมันเป็นการเปลี่ยนของลูกแรกลูกนี้ที่สิ้นสุดลงมันก็ทำให้อวพุทของตัวเนี้ยส่งไปทริกของอีกตัวหนึง่ง ทำให้ตัวนี้เกิดเป็นขอบขาขึ้นขึ้นมานะครับขอบขาขึ้นขึ้นมาแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เกิดผลลัพธ์ออกมาเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งหน้าตำแหน่งตรงเนี้ยเราก็จะได้อ่านโลจิกออกมาได้เป็นาได้เป็น0 1 0 0ก็คือ2นะครับก็คือ0 1อ่านี่ครับ0 1 0 0ก็ได้เป็น2นะครับ1 2 4 8 จังหวะถัดมาครับลูกที่3นะครับลูกที่3ลูกนี้ลูกที่3ตัวนี้ตัวนี้ก็ขึ้นมาเป็นขอบขาขึ้นอีกนะครับขนาดเดียวกันตรงนี้มันยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันยังเป็นคล็อกมันยังไม่สิ้นสุดของตัวนั้นนะครับดังนั้นที่ตำแหน่งตรงนี้เราก็จะนับได้เป็น1 1 0 0ก็ได้เป็น3เรานับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการนับ นับเลขเราก็จะสังเกตว่าอา้าอย่างนี้ลักษณะมันก็จะเป็นเลขไล่ไปเรื่อยๆโดยบิตที่มีนัยสำคัญต่ำสุดเราเรียกว่า LSB นะครับเป็น l a s t Significant Bit อยู่ที่ตำแหน่งไหนครับมันมี2ตัวนะครับ l a s t Significant Bit กับ MSB Most Significant Bit ดังนั้นตามรูปนี้เลยครับนี่คือ LSB นี่คือ MSB นะครับ ก็คือบิดต่ําสุดกับบิตสูงสุดนะครับเป็นลักษณะแบบอันนี้ก็จะเป็นวงจรน,นับเป็นวงจรน,นับแบบนับขึ้นต่อมาครับถ้าต้องการจะให้นับลงทําอย่างไรให้นับลงแค่เพียงกับสัญญาณครับจากรูปสักครู่นะครับเราจะเห็นว่าเอาพุตออกมาจากขา Q ผมก็เปลี่ยนใหม่ให้เอาพุต เนี่ยมันออกมาจาก q b ว r ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นวงจรน,นับลงลองพิสูจน์ดูนะครับลองไล่ดูมันจะกลายเป็นวงจรน,นับลงครับอันนี้ก็จะเป็นคาวดาวตัวนี้ก็จะเป็นคา u เตอร์อัพนะครับถ้าเกิดเราต้องการให้วงจรของเรามันทำงานได้2แบบคือทั้งนับขึ้นและนับลงเราจะทำอย่างไร เราใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับมัลติเพ็กเซอร์ที่เราได้เรียนไปเราใช้มัลติเพ็กเซอร์2ทูนึในการซีเล็กเลือกอินพุตระหว่าง Q กับ Q b a บโดยเข้าไปที่นี่เอาพุทที่ถูกเลือกก็จะเลือกออกมาดังนั้นขาอัพดาวตรงนี้จะเป็นตัวเลือกว่าเราจะให้มันนับเลขขึ้นหรือนับเลขลงลักษณะแบนบนี้ครับเป็นวงจรนับแบบ2 b i บิตอ n ซิงโครนัสคา์เตอร์ วงจรนับแบบที่2ที่ผมกล่าวไปคือวงจรแบบเข้าจังหวะเข้าจังหวะคือ Synchronous c o u n t e r ลักษณะมันต่างกันครับรูปนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Asynchronous c o u n t e r กับ Synchronous c o u n t e r ด้านซ้ายมือเป็น a s y n อซิง o ค o น o u ค t ลเตซึ่งเราจะเห็นว่า Clock ของ state ที่2เนี่ยได้มาจาก Output ของ state ที่1ได้มาจาก Output ของ state ที่1น,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น asynchronous counter concept mm hmm. ของมันง่ายมากคือ clock mm hmm. ของ f i p flop ทุกๆตัวจะมีจังหวะการทำงานเท่ากันคือได้มาจากแหล่งเดียวกันมันจะเป็นจังหวะที่มันซิงกันพอดีพอดีเท่ากันตลอดเพราะฉะนั้นเ u t p u t ของมันเนี่ยจะออกมาโดยไม่มีโดยอย่างมากแค่เพียงมันเหลื่อมก็คือเหลื่อมแค่เพียงจากตัวนี้ไปหาตัวนี้เท่ากับาจาก data sheet มาสักครู่เท่ากับประมาณ20 nano second นะครับก็คือเหลื่อมแค่20นาโนคันด์แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็น40นาโนคัน์ทั้นดีนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของวงจรซิงโครนัสคา์เตอร์แบบนับขึ้นความยากของวงการดีไซน์วงจรน,นับยากที่สุดคือการนับวงจรแบบซิงโครนัสคา์เตอร์เพราะว่าวงจรน,นี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีการกําหนดเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูจากรูปนี้นะครับ ตัวนี้มันแค่2บิตซึ่งดูแล้วมันไม่ยากเพราะว่ามันแค่เพียงเอาคล็อกมาต่อเข้าไปเฉยๆเอาคล็อกนี่นะครับมาต่อก็ไปเฉยๆแต่รูปนี้เนี่ยพอมันเป็น3บิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะของตัวที่3ของ Q2 เนี่ยที่เปลี่ยนขึ้นไปเพราะเวลาเรานับเนี่ยมันจะเปลี่ยนจาก011 1. เปลี่ยนขึ้นมามันจะเป็น1 0 0 s t a t e มันจะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับบิตมันจะเพิ่ม น้ำหนักปิดจะเลื่อนชิปขึ้นไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีว่ามันจะเพิ่มอย่างไรได้เราไม่สามารถที่เอา1มาต่อ J กับ K ได้มันจะกลายเป็นวงจรหารความตีอีกนะครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมาดีไซน์โดยการในรูปเนี้ยเขาเอา AND เก t e มาใส่เพื่อที่ว่าพอจังหวะที่2ตัวเนี้ยเป็น11เนี้ยมันไปแอคทีฟตรงนี้ให้ให้ J K ในตำแหน่งถัดไปเนี้ยมันแอคทีฟทำงานทันที เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นตารางในส่วนของการไล่ให้ดูนะครับตรงนี้ผมบอกแค่คอนเซปต์ของตัวซิงโครนัสเคาน์เตอร์ของวงจรน,นี้เฉยๆแต่สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือมันต่างกันตรงที่จังหวะคล็อกในการทํางานวงจรในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบซิงโครนัสทั้งหมดเลยมีวงจรอะซิงโครนัสเป็นวงจรในพวกไมโครคอนโทรลเลอร์หรือเครื่องมือที่เราไม่ได้เน้นการทํางานของสัญญาณนาฬิกามากนะัก เราจะใช้เป็นแบบ asynchronous counter หรือใช้เป็นระบบ asynchronous system เรื่องถัดมาครับเมื่อกี้เป็นเป็นวงจรน,นับทีนี้เราจะมาดูคอนเซปต์ของการแปลงสัญญาณจากสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลกันบ้างสัญญาณในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับมันจะเป็นสัญญาณดิจิทอลแต่ว่าเวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ย คอมพิวเตอร์มันจะต้องประมวลผลสัญญาณที่เป็นลักษณะอนาล็อกด้วยโดยสัญญาณเช่นสัญญาณเสียงสัญญาณข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์ต่างมันอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตอลทั้งหมดเลยเอ,อ,อยู่ในรูปของสัญญาณอนาล็อกทั้งหมดเลยสัญญาณอนาล็อกคือสัญญาณที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องตามเวลานะครับแบบต่อเนื่องตามเวลาเราก็เรียกมันว่า continuous continuous signal แต่ถ้าเกิด ป็นสัญญาณดิจิตอลเนี่ยมันมีการขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เราเรียกว่าสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องหรือเราเรียกว่า discrete signal นะครับเป็นลักษณะแบบนี้สัญญาณอนาล็อกได้มาจากอะไรสัญญาณอนาล็อกได้มาจากเช่นอุปกรณ์เครื่องดนตรีเสียงพูดสัญญาณจากเซนเซอร์สัญญาณในชีวิตทุกอย่างนะครับที่มันส่งที่ใช้อยู่ภายนอกเนี่ยมันเป็นสัญญาณอนาล็อกทั้งหมดเลย สัญญาณอนาล็อกมันสามารถที่จะเข้าแอมลิฟายเออร์ขยายสัญญาณได้ส่วนสัญญาณดิจิตอลเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องมันจะมีสถานะที่เราดีไฟายขึ้นก็คือ0กับ1นะปัจจุบัน0กับ1นะครับทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องแปลงจากสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลลักษณะของสัญญาณในกรณีถ้าเป็นทั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอลนะครับจะมีมีลักษณะก็คือ มันจะมีด้านความสูงด้านความสูงตรงนี้เราเรียกว่าแอมพลิจูดบางครั้งก็จะเรียกว่าโวลเตจมีด้านแนวนอนตรงนี้ในรูปขึ้น1นลูกลูกขึ้นที่ครบ1รลูกคือขึ้นและลงครบ1รลูกเราเรียกว่า1 p e ่ i พีหรือ1 c y c l เคของสัญญาณทางด้านแนวนอนตรงนี้เนี่ย1เคของสัญญาณเนี่ยก็คือเหมือนกับ ในกรณีของเป็นรูปสายก็จะเป็นครบ0ูนย์ถึงสามองศาก็คือ2พายมันก็จะแบ่งออกเป็นซีกบวกเป็นโพซิทีฟนะครับเป็น Positive กับซีกลบเป็น Negative ในลักษณะแบบนี้มันจะเป็นแรงรันนะษณะที่เป็น s i ญญาณมันเป็นลักษณะเป็น AC คือสลับกันนะครับสลับกันซีกบวกซีกลบสลับกันไปเรื่อยๆดังนั้นโวลเตจที่เขาวัดเนี่ยเขาก็จะวัดได้2แบบ แบบที่1คือวัดจากช่วงศูนตรงนี้นะครับที่เราสมมุติขึ้นถึงพีคบนสุดเราก็จะเรียกว่าโวลต์พีกก็คือพีคจากข้างล่างตรงนี้ศูนย์ถึงพีกโวลต์พีคนะครับแต่ถ้าเกิดจากพีคข้างล่างถึงพีคข้างบนถึงพีคข้างบนตรงนี้นะครับข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าโวลเตจแบบพีคทูพีค ทางด้านแนวนอนตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็น period เนี่ยนะครับมันเป็นเกี่ยวพันกับเวลาซึ่งเรารู้อยู่ว่าเวลาก็คือมันเกี่ยวพันกับความ t จากสูตรที่บอกว่า frequency เท่ากับ Z 1ส่วน time นะครับมันจะกลับกันอย่างนี้ถ้าเกิดเราได้อยากจะกลับจากจาก frequency ปเป็น time ม,มันก็คือ1ส่วน f เท่ากับ t เป็นสูตรแบบนี้ ลักษณะของรูปนะครับผมก็จะถามว่าในรูปสัญญาณนี้มีทั้งหมด3รูปมีรูป A รูป B รูป C รูปไหนมีความถี่สูงที่สุดครับหมายถึงมีฟีเฟนซีสูงที่สุดคำตอบคือรูป C ครับเพราะว่าคาบเวลาตรงนี้ใน1 c y c l เเนี้ยมันน้อยที่สุดในขณะที่รูป เเนี่ยใน1 c ึ่ง l e เขาเนี่ยนะครับมันต้งหล,หลายช่องเราใช้จำนวนช่องของในแนวนอนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความถี่ใครมากที่สุดอย่างในรูปนี้นะครับผมนับได้แนวนอนตรงนี้นะครับผมนับได้ 1, 2, 3, 4, 5ประมาณ5.5ช่อง5.5ช่องคูณกับ1มิลลิเซกก็ได้เป็น5.5มิลลิเซก ผมเอามาเข้าสูตร5.5 m มิลลิเซก1ส่วน5.5มิลลิเซกก็ได้เป็นความถี่181เฮิร์นะครับทางด้านโวลเตบผมนับช่องทางด้านแนวตั้งในรูปนี้ผมนับช่องทางด้านแนวตั้งได้ 1, 2, 3, 4 4ช่องผมสมมุติว่าช่องละ,ะ1.5 V โวลต์ก็เป็น6 V โวลต์นะครับ ในทางอนาล็อกเนี่ยมันมีการเอาสัญญาณอนาล็อกมาผสมกันเช่นผมเอาสัญญาณของ a และ b มาผสมกันก็จะได้เป็นสัญญาณ c ซึ่งการผสมสัญญาณเนี่ยเราเรียกว่า modulation ใน,ในท,าาทาง signal นะครับมันจะมี modulation หลายแบบแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ยเราเรียกว่า amplitude modulation หมายความว่าเราจะเห็นว่ารูปสัญญาณตัวเนี้ยถ้าเราล่าลากแบบนี้ ถ้าเราลากแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่ามันเหมือนกับรูปสัญญานี้มันเปลี่ยนแปลงกันกันทางความสูงโดยเอาความลักษณะความสูงของตัวนี้ออกมาแล้วก็เอาความถี่มาแทรกเข้าไปข้างในนี้ของอีกตัวหนึ่งเป็นแอม i ิจูดม o ดูเล t ชันถ้าตัวย่อก็คือตัวย่อว่า AM มันคือการส่งสัญญาณของวิทยุ AM ที่เห็นแบบที่เห็นกันแต่ถ้าเกิดเป็น FM คือ Frequency Modulation สัญญาณที่เป็นที่เป็น Carrier เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตาม Modulation Signal คือสัญญาณซอสท,ที่ป้อนเข้าไปโดยจะมีขนาดแคบและกว้างแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้คือเราสามารถที่จะเอา Excel มาเขียนเป็น Amplitude Modulation สร้างสัญญาณได้นะครับตรงนี้ผมผมไม่ได้ลงรายลนะเอียดมา ทีนี้เราจะมาลองดูคอนเซปต์ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลกันสมมุติว่าผมมีรูปสัญญาณอนาล็อกเป็นรูปนี้นะครับสเ็ปที่1เราวาดรูปสัญญาณอนาล็อกมาได้ก่อนจากนั้นสเต็ปที่2นะครับผมสมมุติว่ามีจํานวนเลเวลเท่าไหร่ซึ่งสัมพันธ์กับจํานวนบิตจํานวนบิตในกรณีนี้ผมสมมุติว่ามี4ี่เลเวลสี่เลเวลเรารู้ว่า2บิตคือ2บิตก็คือ จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2ใน4เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น4เลเวลดังนั้นเลเวล1ก็จะเป็น0 0 0 1 1 0และ1 1อย่างนี้ผมแบ่งเป็นชั้นๆลักษณะแบบนี้สเต็ปต่อมาครับผมจะต้องสมมุติการ sample, แซมเปลิลแซมเปิลของสัญญาณก็คือการสุ่งของสัญญาณซึ่งมันจะ ความการสุ่มยิ่งสุ่มมากผมจะได้สัญญาณที่มีความเหมือนกับต้นแบบมากถ้าผมสุ่มน้อยความเหมือนของสัญญาณที่ได้ถอดมาได้เนี่ยมันก็จะน้อยตามในรูปนี้ผมสมมุติแซมเปลิลอยู่ที่5ครั้งใน1 Circle คือใน1ช่วงขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเงครับใน1 Circle เนี่ยผมแบ่งมันหมด5ครั้งได้เป็น1 2 3 4 5 5ครั้ง จะมากกว่านี้ก็ได้จะมากกว่านี้ก็ได้แต่น้อยที่สุดคือ2เท่าของความถี่นะครับจากที่ผมสุ่มมาได้เสร็จผมก็มาแมปจุดครับโดยเส้นแรกผมก็ลากไปชนกันตรงนี้ดูว่ามันตรงกับเส้นตรงไหนผมก็ใส่ใส่บิตตรงนี้ลงไปบิตตรงนี้คือ0 0 0, 1 1, 0, 1 1. อันถัดมาครับลากขึ้นไป ชนอย่างนี้ได้เป็นหนึ่งหนึ่งอันถัดมาลากเข้าไปปุ๊บอ่าตรงนี้มันจะเริ่มมีปัญหาสังเกตแล้ดูดีๆนะครับมันจุดของมันมันคืออยู่ตรงนี้แต่จุดของสัญญาณมนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จุดใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้ตรงนี้คือค่ามันไม่ถึงคือเอ r ร์เคือ จุดของที่เราเล็บเซนต์กับจุดของสัญญาณจริงๆเนี่ยมันจะห่างมันจะไม่ตรงกันเพราะว่าจํานวนบิตเราแค่4บิตถ้าจํานวนบิตตรงเนี้ยเรามากกว่าเป็น16บิต16บิตคือ65536เราจะได้ขั้นของฟ้าของสัญญาณที่ละเอียดมากกว่านี้แต่นี้เราแค่4บิตนะครับแค่2อบิตนะครับแค่2บิตตรงนี้ได้นะครับพอ,อมาตรงนี้ปุ๊บได้เป็นจุดนี้นะครับจะมี e r r o r ระหว่างตรงนี้ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะถอดรหัดของสัญญาณตรงนี้ออกมาได้ที่ตำแหน่งที่ต, 1, ตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้เป็น10ึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้เป็น1 1ึ่งตำแหน่งตรงนี้ก็ได้เป็น0 1นย์ตำแหน่งตรงนี้ก็ได้เป็น0 0นและตำแหน่งตรงนี้ก็จะได้เป็น10ึ่งนะครับ ผมก็เอาบิตตัวเนี้ยชุดเนี้ยมาเรียงต่อกันเป็น10 1101 00และ10เป็นข้อมูลที่ถอดออกมาได้จากสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะได้เป็นซีเบนต์ของ Signal ออกมาเป็นแบบนี้ส่งไปยังตัวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลข้อมูลตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการแปลงสัญญาณอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลทีนี้กิจกรรม เราลองทำดูนะครับคือแบ่งให้เป็น8 l e เลเวล e v e เลเวลก็คือ3 b i บิตแล้วก็แซมปิ้งอยู่ที่10นะครับลองดูครับว่าทำได้ไหมนะครับแล้วได้ผลอย่างไรเรามาบอกด้วยในคัร์์นะครับสำหรับเลเชอร์วันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ